วัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผมอาจารย์ไก่นันทาอดีตกรรมการสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์พบกันวันที่25เมษายนพุทธศักราช2567ตรงกับวันพฤหัสบดีแรม2ค่ำเดือน5ปีมะโรงนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของคู่รักคู่ใหม่แห่งวงการนะครับระหว่างพระเอกนักร้องลูกครึ่งมากความสามารถกับนางเอกสาวที่ไปมีชื่อเสียงในแดนมังกรนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของคุณไบรท์วัชิรวิทย์ชีวะอารีกับคุณเนเน่พรนพันธ์พรเพ็ญพิพัฒน์นะครับคู่นี้จัดให้ตามคำแนะนำของ FC ผู้น่ารักเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเส้นทางความรักของทั้งสองคนจะดำเนินไปในทิศทางใดก่อนอื่นเรามาดูไทม์ไลน์ของทั้งสองคนกันสักนิดหนึ่งนะครับเหตุเกิดจากมีชาวเน็ตได้แชร์ภาพของคุณไบรท์วัชรวิทย์ชีวะอารีกับนักร้องนักแสดงสาวชาวไทยนะครับที่โด่งดังในประเทศจีนคุณเนเน่พรนพันธ์เดินจูงมือกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับจากนั้นไม่นานนักคุณไบรท์วัชรวิทย์นะครับได้รีโพสต์คลิปใน IG ที่เพื่อนในกลุ่มที่ไปด้วยกันนะครับถ่ายไว้และเห็นว่าคุณไบรท์กับคุณเนเน่นั้นนั่งทานข้าวข้างกันในร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับและก็ผ่านไปไม่นานนักเช่นกันนะครับโดยล่าสุดนั้นทำเอาแฟนคลับของคุณไบรท์วัชรวิทย์ถึงกับต้องร้องกรี๊ดอย่างแรงนะครับเมื่อเจ้าตัวออกมาโพสต์ข้อความยอมรับแบบแมนๆว่าได้ออกเดทกับคุณเนเน่พรนับพันจริงนะครับและยังกล่าวอีกว่าฝ่ายหญิงเป็นคนที่มีค่าที่สุดที่เคยพบทำให้รู้สึกอบอุ่นและรู้สึกปลอดภัยทุกวันที่เราได้อยู่ด้วยกันนะครับผู้สื่อข่าวถามคุณไบรท์วัชิรวิทย์ว่าขอเป็นแฟนกันหรือยังคำตอบก็คือขอแล้วครับใช้คำว่าแฟนได้แล้วใช่ไหมคำตอบก็คือได้ครับตอบได้แม่นมากนะครับงานนี้ต้องขอบอกว่ามีรถน้ำตาลคว่ำต่อหน้าต่อตาท่านผู้ชมเลยนะครับต้องใส่แฮชแท็กกับหนุ่มไบรท์ด้วยว่าพ่อหนุ่มคลั่งรักแถวหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตาของทั้งสองคนกันคุณไบรท์วัชรวิทย์เกิดวันที่27ธันวาคม2540ตรงกับวันเสาร์แรม13ค่ำเดือนอ้ายหรือเดือน1ปีฉลูนะครับอายุปัจจุบันคือ26ปี3เดือนกับ28วันย่าง27ปีนะครับคุณเนเน่พรนพันธ์เกิดวันที่25มิถุนายน2540ตรงกับวันพุธแรม6ค่ำเดือน7ปีฉลูอายุปัจจุบันคือ26ปี10เดือนเต็มนะครับย่าง27ปีเดี๋ยวเรามาโฟกัสเรื่องความรักความเป็นคู่ครองของทั้งสองคนกันเลยละกันคุณเนเน่เกิดวันพุธคุณไบรท์เกิดวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์นั้นถือว่าเป็นคู่สมพลคู่สมพลแปลว่ารวมกันเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จความเด่นดังเดือนเกิดคุณเนเน่มีดาวเสาร์กุมคุณไบรท์มีดาวอาทิตย์กุมในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคู่ธาตุคู่ธาตุแปลว่าปึกแผ่นมั่นคงนะครับความมั่นคงครอบครัวพันธุคุณเนเน่จุดนี้ถือว่ามีปัญหานะครับด้วยพันธุเป็นกาลกิณีในทางทักษะไปกระทบมหาอุบาทด้วยนะครับคุณไบรท์จุดนี้ก็ถือว่ามีปัญหาเช่นเดียวกันด้วยพันธุเป็นกาลกิณีในทางทักษะไปกระทบกรรมะแสดงว่ามีกรรมเก่าบางอย่างแฝงอยู่นะครับความมั่นคงคู่จุดที่เป็นลาภะคุณเนเน่จุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือเป็นดาวพฤหัสเป็นดาวสุภเคราะห์ส่วนข้อเสียคือลาภะไปกระทบหินะไปกระทบอริและไปกระทบมหาโจรถือว่าเสียหายหลายจุดเลยนะครับคุณไบรท์จุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียเช่นเดียวกันนะครับข้อดีก็คือดาวเป็นพฤหัสเป็นดาวสุภเคราะห์ส่วนข้อเสียนั้นไปกระทบราหูแปลว่ามีความคลุมเครือหรือมีปัญหาอะไรบางอย่างแฝงอยู่ในนั้นนะครับความเป็นคู่ครองปัตตานินะครับคุณเนเน่จุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียเช่นกันนะครับข้อดีก็คือปัตตานิไปกระทบฐานังคู่นั้นจะเป็นคนมีทรัพย์นะครับปัตตานิกระทบ11ราชาโชคจะมีความสะดวกสบายหรือเรื่องการครองคู่เงินทองไม่เดือดร้อนนะครับส่วนข้อเสียก็มีหลายจุดเช่นเดียวกันนะครับจุดที่1ปัตตานิซ้อนด้วย11ราชาโชคหมายถึงการแต่งงานถ้าแต่งนะครับมีโอกาสแต่งมากกว่า1ครั้งจุดที่2ปัตตานิกลายเป็นกระทบพยะมีความคลุมเครือหรือความอึมครึมในเรื่องของการเป็นคู่ครองจะมีปัญหาแฝงอยู่ในการครองคู่คุณไบรท์จุดนี้ก็ถือว่ามีข้อดีข้อเสียเช่นเดียวกันข้อดีที่1นะครับปัตตานิกระทบ18มหาจักรพรรดิคู่นั้นจะเป็นคนมีเกียรติมีทรัพย์หรือมีชื่อเสียงข้อที่2ก็คือคู่แท้จะเป็นคนที่สร้างฐานะร่วมกันข้อเสียก็คือปัตตานิไปกระทบหมาอุบาทอาจมีเรื่องของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องในการครองคู่นะครับ
เมื่อมองในภาพรวมแล้วต้องพอจะสรุปได้ดังนี้นะครับคู่วันเกิดนั้นต้องถือว่าดีนะครับด้วยเป็นคู่สมพลรวมกันเพื่อ นำไปสู่ความสำเร็จความเด่นดังคู่เดือนเกิดนั้นก็ต้องถือว่าดีด้วยเช่นเดียวกันเพราะเป็นคู่ธาตุแปลว่ามีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงความเป็นครอบครัวก็ถือว่ามีปัญหาทั้งสองคนนะครับความมั่นคงคู่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่มีปัญหาทั้งสองคนเช่นเดียวกันการเป็นคู่ครองปัญหาจะไปยืดอยู่ที่คุณเนเน่พรนับพันมากกว่านะครับด้วยในดวงชะตานั้นมีเกณฑ์ที่จะแต่งงานมากกว่าหนึ่งครั้งและอาจจะมีปัญหาในการครองคู่ในดวงชะตาของทั้งสองคนเนี่ยช่วง 1-2 ปีนี้น่าจะยังไม่เกิดปัญหาใดๆนะครับปัญหาจะไปอยู่ในช่วงอายุของคุณใบช่วงอายุ29ย่าง30คือราว2569ถึง2570ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เข้าเขตอันตรายในเรื่องของการเป็นคู่ครองนะครับหากผ่านช่วงนี้ไปได้ก็มีโอกาสที่จะคบหาดูใจกันได้ต่อไปในดวงชะตาของคุณเนเน่ช่วง 1-2 ปีนี้ก็จะยังไม่มีปัญหาใดเช่นเดียวกันปัญหาจะไปเกิดในช่วงอายุ29ย่าง30ปีคือราว2570ถึง2571มาถึงตรงนี้ถ้าท่านผู้ชมถามว่าคู่นี้เป็นคู่รักกันดีไหมอันนี้ต้องขอตอบว่าดีแล้วก็ดีมากนะครับหากท่านผู้ชมถามต่อว่าคู่นี้มีโอกาสเป็นคู่จริงได้ไหมนะครับอันนี้ต้องขอตอบว่าไม่ค่อยแน่ใจนะครับโอกาสที่จะเป็นไปได้สำหรับการเป็นคู่จริงของทั้งสองคนจะต้องให้ผ่านวันเวลาดังกล่าวไปให้ได้จึงจะมีโอกาสได้ไปต่อนะครับถ้ามีโอกาสที่เหมาะสมผมก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของทั้งสองคนให้ท่านผู้ชมได้ชมในโอกาสต่อไปนะครับผมเป็นเชิญไก่นันทายินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกปัญหาที่เป็นเรื่องราวของท่านนะครับด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหดมากกว่า20ปีนะครับไปรู้มาเกี่ยวกับศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันก็จะทำให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างนะครับ1คือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้ง2ข้าง3ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลด้วยลายมือนะครับเพื่อดูธาตุของลายมือ4คือรูปใบหน้าเพื่อดูเฮงและ5คือโทรศัพท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและอยู่ในวาดขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากวิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อกันที่0811599996เบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID Line นะครับเวลาก็มาสัก 9:00 นถึง 21:00 นของทุกวันค่าบูชาครูก็500บาทต่อ1ดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบให้พิมพ์คำว่าห้องโหนนรันทาหรือพิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบนะครับซึ่งผมทำเป็นรายการไว้มากกว่า300คู่เลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับThank you.